บกับชิงอีกแล้วนะคะกับรายการชิงแคนคุกอาหารอร่อยใครๆก็ทำได้ค่ะเห็นช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะกลับมาคอนเซิร์นในเรื่องสุขภาพชิงนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันก็เลยเลือกที่จะทำเป็นสลัดไข่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมวัตถุดิบที่ต้องใช้กันได้เลยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมนะคะก็ลุยไปด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาทำไข่ออนเซนกันก่อนนะคะก็ต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะชิงจะทำไข่ออนเซนนะคะที่ระดับความสุกถึง3เลเวลให้เพื่อนๆไปเลือกเอาค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะคะปุ๊บเลยปิดไฟเลยค่ะจากนั้นนะคะก็หย่อนไข่ไก่นะคะลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะจับเวลานะคะตั้งแต่16นาที18นาทีและ20นาทีค่ะระหว่างที่เรารอไข่ออนเซนนะคะเรามาทำในส่วนของน้ำสลัดโชยุกันได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะจิงก็จะขูดหัวไชเท้านะคะจริงๆน้ำสลัดโชยุของญี่ปุ่นนะคะบางร้านก็จะเป็นน้ำที่ใสๆมาเลยนะคะแต่วันนี้ชิงอยากเพิ่มบอดี้ให้กับเนื้อของตัวน้ำสลัดนะคะก็เลยใช้หัวไชเท้าขูดผสมลงไปด้วยค่ะลงมือปรุงน้ำสลัดโชยุกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะโชยุค่ะให้ความเข้มนะคะแล้วก็หอมด้วยน้ำส้มสายชูหมักผลไม้นะคะให้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะในตัวตามมาด้วยกลิ่นหอมๆค่ะของน้ำมันงานะคะเพิ่มคาแรคเตอร์ของความเป็นญี่ปุ่นนะคะเข้าไปนิดนึงและงาขาวคั่วมาใหม่ๆค่ะและเพื่อผิวสวยนะของเรานะคะวันนี้ฉันจะผสมคอลลาเจนผงไปด้วยค่ะเพราะยี่ห้อนี้นะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะสามารถผสมกับอาหารได้นะคะชอบมากค่ะฉีกซองนะคะแล้วก็ผสมลงไปเลยค่ะการใส่คอลลาเจนนะคะลงไปในอาหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะของคนญี่ปุ่นนะคะจะผสมไปส่วนหนึ่งนะคะเก็บอีกส่วนหนึ่งเอาไว้โรยที่ผักค่ะจากนั้นก็คนนะคะให้เข้ากันเลยโอเคได้แล้วค่ะเราก็จะใส่หัวไชเท้านะคะที่เราขูดไว้แต่แรกลงไปผสมด้วยคนอีกรอบนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลสักนิดนึงเลยค่ะโอเคค่ะน้ำสลัดโชยุนะคะแบบใสนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรารีบนำไข่ฟองแรกนะคะขึ้นมาพักเลยที่ระดับความสุก16นาทีค่ะปิดต่อนะคะและอีก2นาทีค่อยกลับมาค่ะตอนนี้นะคะไข่ออนเซนนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำสลัดโชยุก็เรียบร้อยแล้วงั้นก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเทผักสลัดนะคะที่ชอบนะคะลงไปเลยและเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับผิวของเรานะคะฉันก็จะใส่ผงนะคะคอลลาเจนของแอมเซลลงไปด้วยค่ะพอเมื่อกี้ลองแล้วนะคะติดใจมากๆนะคะสีขาวนะคะสวยงามแบบนี้ที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ราดน้ำสลัดส่วนหนึ่งลงไปเลยค่ะ
น้ำสลัดของเรานะคะก็ผสมคอลลาเจนอยู่แล้วด้วยเรียกว่าสวยแบบดับเบิ้ลคูณ2เลยค่ะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวผักเขาจะช้ำหมดหอมมากเลยนะคะกลิ่นน้ำสลัดสดชื่นมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การจัดจานกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับสลัดไข่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเห็นไหมคะว่าอาหารอร่อยใครๆก็ทำได้นะคะการทำอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็ได้ทั้งอิ่มนะคะแล้วก็อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะและถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากมีผิวสวยนะคะมีออร่าก็สามารถที่จะเติมคอลลาเจนลงไปได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะชิงก็ต้องขอขอบคุณนะคะแอมเซลนะคะเปปไทด์และไตรเปปไทด์คอลลาเจนมากๆเลยค่ะที่เป็นผู้สนับสนุนในรายการนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ไปตามซื้อกันได้นะคะที่ซื้อรือหักนะคะวัดสันและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเลยค่ะและเทปหน้านะคะชิงจะมาพร้อมเมนูอร่อยเมนูไหนก็ต้องฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะงั้นวันนี้ชิงขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ